ไอเนี่ยมันมากกว่า0ก็จริงแต่ว่ามันยังมีส่วนที่เป็น0ได้ก็คือมากกว่าเท่ากับ0นั่นเองก็คือมันเท่ากับ0ได้แต่การที่ทําให้เท่ากับ0เนี่ยมันทําให้คําตอบไม่เป็นจริงนะถ้าเราแทน x เท่ากับ0มันไม่น้อยกว่า0ไงมันเท่ากับ0ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขอสมการซึ่งเราก็เลยต้องบอกว่า x เนี่ยห้ามเท่ากับ0ด้วยเพราะว่าเมื่อ x เท่ากับ0จะทําให้อสมการมันไม่เป็นจริงเราก็เลยต้องตัดช่วงที่เป็น0ออกไปด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาก็มาหลอกเราตรงนี้แหละหลอกความผิดพลาดที่เราอาจจะคิดไวๆว่าคิดน่าจะคิดคล้ายๆกันแต่ว่าเราลืมประเด็นที่ว่ามันสามารถเท่ากับ0ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็คือตอบว่ามันไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันไอตัวเซต b เนี่ยห้ามเท่ากับ0เพราะว่าถ้า0เนี่ย0ลบ0ก็เป็น0ใช่ป่ะแต่0มันไม่น้อยกว่า0ไง0มันเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นข้อ b อ่ะก็ผิดนะเพราะว่า a อ่ะเซต a อ่ะไม่เท่ากับเซต b นะครับสรุปแล้วเราก็ต้องตอบช้อยที่ว่าไอข้อกเนี่ยบอกว่าข้อกเนี่ยถูกนะส่วนข้อขอเนี่ยผิดนะครับก็เลือกช้อยนั้นไปนะครับสรุปข้อนี้ก็จบเท่านี้ข้อที่10กันต่อนะครับข้อที่10เนี่ยเป็นข้อสอบปรนัยแล้วนะเหมือนข้อที่9นั่นแหละแต่ว่าข้อที่10เนี่ยเป็นมาดูโจทย์นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าพิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้นะครับการพิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้เนี่ยน้องเห็นคำว่าการอ้างเหตุผลปะการอ้างเหตุผลเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรรู้ปะเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์นะทีนี้เรามาดูนะครับเขาบอกว่าข้อกเนี่ยเขาให้เหตุมาว่าเหตุที่หนึ่งเนี่ยก็คือ p และ q นะเหตุที่สองก็คือ q หรือ r เนี่ยแล้วถ้า q หรือ r แล้วs และ p นะครับแล้วเหตุที่3ก็คือถ้า p แล้ว not r นะเขาบอกว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็น s และ not r นะดูการได้เหตุผลที่2เขาบอกว่าถ้าเหตุเนี่ยเป็นประโยคเปิด p เนี่ยถ้า p แล้ว not q ใช่ป่ะแล้วก็2เนี่ยก็เป็นก็คือถ้าก็คือ q หรือ r นั่นเองนะครับเขาบอกว่าผลออกมาจะเป็น p ถ้า p แล้ว r ก็คือน้องต้องแยกให้ออกก่อนก็มันต่างกันนะก็คือไอตัว p กับ x เนี่ย qx อะไรอย่างเงี้ยที่มีตัว x มาอย่างเงี้ยก็คือว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของประโยคเปิดอะครับก็คือว่าเราต้องแทนค่า x เข้าไปแล้วมันจะออกมาเป็นจริงเป็นเท็จอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันต่างกับไอตัวประพจน์แบบเนี้ยครับเพราะว่ามันรู้ค่าความจริงอยู่แล้วนะซึ่งเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังอีกทีแล้วกันเรามาดูข้อกรก่อนข้อกรเนี่ยง่ายๆก็คือน้องต้องเข้าใจก่อนหลักการอ้างเหตุผลเนี่ยเขาจะให้เหตุมาเนี่ยพี่ให้บอกว่าถ้าเหตุที่1เป็น a อย่างเงี้ยนะเป็น a 1เหตุที่2เป็น a 2อย่างเงี้ยเหตุที่3เป็น a 3อย่างเงี้ยครับแล้วผลออกมาเป็น b อย่างเงี้ยผลออกมาเป็น b น้องต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเมื่อ a 1อ่ะจับมาและนะครับกับ a 2จับมาและกับ a 3เนี่ยทั้ง3ตัวพอมี3เหตุใช่ป่ะแล้วมันต้องได้ b ก็คือว่าเมื่อแล้ว b อย่างเงี้ยมันต้องเป็นสัจจนิรันดร์นะถึงจะบอกว่าการอ้างเหตุผลเนี้ยมันสมเหตุสมผลมันต้องจับมาแล้วกันเนี่ยครับแล้วด้วยตัวผลเนี่ยต้องเป็นสัจจนิรันดร์ถึงบอกว่าการอ้างเหตุผลเนี้ยเป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลนะเพราะฉะนั้นการที่เราหรือว่าเราจะไม่ต้องดูว่าหาสัจจนิรันดร์ก็ได้เพราะมันน่าจะหายากใช่ป่ะเราจะมองแค่อย่างนี้พอครับก็คือว่าเราจะให้เหตุแต่ละเหตุเนี่ยเป็นจริงนะเมื่อเหตุแต่ละเหตุเป็นจริงอ่ะมันจะถูกเป็นจริงใช่ป่ะอย่างนี้นะแล้วเราก็นำมาพิจารณาผลนะแล้วก็วัดกันที่ผลอย่างเดียวเลยว่าผลนะเป็นจริงหรือเท็จถ้าผลเป็นจริงก็คือเป็นจริงใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดผลเป็นเท็จไอตัวประพจน์เนี้ยรวมๆอ่ะก็เป็นเท็จใช่ป่ะเพราะว่าถ้าจริงแล้วเท็จเนี่ยจะออกมาเป็นเท็จนะครับน้องต้องจำตารางตอนนั้นให้ได้นะนะครับเอาพี่ทวนให้ก็ได้ตารางเนี่ยก็คือว่าตารางเนี่ยง่ายๆนะก็คือหลักการอ่ะมันจะจำเป็นคู่กันใช่ป่ะก็คือว่าอันนี้คือตัว p กับ q ใช่ป่ะอ่ะตัว p ตัว q นะแล้วถ้าอันตรายแค่นี้ก็พอใช่ป่ะถ้าจริงกับจริงใช่ป่ะถ้าจริงกับเท็จนะถ้าเท็จกับจริงแล้วก็เท็จกับเท็จนะนะครับp หรือ q เนี่ยตัวหรือกันเนี่ยจะจริงหมดเลยถ้ามีจริงสักตัวนึงอ่ะซึ่งอันนี้มีจริงจริงจริงใช่ป่ะแต่เกิดมันจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อมันเป็นเท็จทั้งคู่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกตัวนึงที่จำคู่กันก็คือการและกันอันนี้ตัวหรือนะคือตัว v แต่ว่าเกิด v คว่ำเนี่ยการและนะและเนี่ยขอให้มีเท็จสักตัวก็จะเท็จแต่ว่ามันมีกรณีที่จริงได้ก็คือต้องเป็นจริงทั้งคู่
นะครับก็จะเป็นเทสเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีเทสสักตัวมี f ก็เทสแล้วใช่ป่ะก็จำเป็นคู่กันนะสรุปแล้วการหรือกันขอแค่มีตัวจริงสักตัวเนี่ยก็จริงแล้วแต่มันจะเป็นเทสได้ก็ต่อเมื่อเป็นเทสทั้งคู่นะครับส่วนการและกันจะตรงข้ามก็คือขอมันจะเป็นเทสก็ขอแค่มีเทสสักตัวก็เทสแล้วนะแต่จะเป็นจริงได้ต้องเป็นมีเป็นจริงทั้งคู่นะแล้วมาดูอีกคู่นึงก็คือว่าคล้ายๆกันจำคู่กันเหมือนกันนั่นแหละก็คือว่าอันนี้เป็น p เป็น q เป็นนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยว p q นะแล้วก็ p แล้ว r ถ้า p แล้ว q ถ้า p แล้ว q แล้วก็ p ก็ต่อเมื่อ q นะก็จะจำคู่เนี้ยไอพี่อยากให้ดูตัวนี้ก่อนอันนี้คือกรณีที่เป็นไปได้นะอันนี้ครบทุกกรณีเลยมี4กรณีก็คือจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จเท็จพี่อยากที่ก็ต่อเมื่อก่อนจำง่ายมากถ้าเหมือนกันจริงไม่เหมือนไม่จริงดูยังไงจริงถ้า t กับ t เหมือนกันเนี่ยเป็นจริงถ้า t กับ f มันไม่เหมือนกันก็ไม่จริง f กับ t มันไม่เหมือนกันก็ไม่จริงถ้ามัน f เหมือนกันแต่มันจริงนะเพราะว่ามันเหมือนกันดูแค่เหมือนกับไม่เหมือนแค่นั้นเองแต่ถ้า p แล้ว q เนี่ยพี่ให้จำกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จก็คือ t กับ f เนี่ยตัว t อยู่ข้างหน้าแล้วตัว f เนี่ยมาจบมา f นอกนั้นตัวจริงหมดมันเป็นจริงหมดหรือว่าเขาอาจจะมองแบบนี้ครับถ้าตัวเครื่องหมาย t เนี่ยว่าเป็นจริงเนี่ยอยู่ด้านหลังอ่ะคืออยู่เครื่องหมายท่าแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ตัว t อยู่ด้านหลังแสดงว่ามันเป็นจริงดูสังเกตปะถ้ามี t ด้านหลังเนี่ยเป็นจริงถ้ามี f ด้านหน้าก็เป็นจริงเหมือนกันดูนะสังเกตง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจำตารางพวกนี้ได้แล้วพี่ทวนไวๆหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยสำคัญนักในข้อนี้ยังมีอีกเรื่องอีกมากมายใช่ป่ะพี่บอกแล้วการอ้างเหตุผลถ้าเราจับตัวเหตุเนี่ยให้เป็นจริงให้หมดผลเนี่ยเราถูกบังคับให้เป็นจริงถ้าผลออกมาเราแทนค่าแล้วมันเป็นเท็จเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่สมเหตุสมผลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยดูตัวกอไก่เนี่ยเขาบอกว่า p และ q เป็นจริงใช่ป่ะ p และ q เป็นจริงเนี่ยพี่เพิ่งบอกไปตะกี้เองว่าเครื่องหมายและจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อทั้ง p และ q มันเป็นจำนวนมันเป็นจริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้น p และ q เนี่ยถูกบังคับแล้วว่าเป็นจริงเรามาดูเงื่อนไขที่2ถ้าเราแทน q ไปนี้พี่เขียนนี้เลยนะจะได้ดูง่าย p เนี่ยแทนเข้าไปในนี้พี่บอกว่าอันนี้มีเครื่องหมายเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูให้จบเราก็รู้ว่ามันต้องเป็นจริงถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวหน้าเป็นจริงแล้วนะไปหรือไปท่าแล้วกับตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าน้องรู้ไหมว่าไอตัวข้างหลังถูกบังคับให้เป็นจริงหรือเท็จเพราะว่าตัวพจน์โดยรวมเนี่ยต้องเป็นจริงนะพี่บอกแล้วตัวเหตุเนี่ยต้องจับเท่ากับจริงให้หมดแล้วเราจะไปพิสูจน์ที่ตัวผลเอานะการที่ไอตัวพจน์เนี้ยเป็นจริงได้อ่ะแสดงว่าตัวหลังมันต้องเป็นจริงถูกป่ะเพราะถ้าเป็นเท็จถ้าจริงแล้วเท็จเนี่ยผิดเลยเป็นเท็จเลยเพราะฉะนั้นไอตัวข้างหลังเนี่ยต้องเป็นจริงแล้วการที่หลังเป็นจริงได้เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายและใช่ป่ะแล้วเครื่องหมายและเนี้ยมีตัวจริงตัวนึงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอีกตัวก็ต้องเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นตัว s เนี่ยเราก็ได้มาอีกตัวแล้วว่าตัว s เนี่ยต้องเป็นจริงด้วยค่อยๆ คิดอย่างเงี้ยครับตรรกศาสตร์นะแล้วเสร็จแล้วอีกตัวนึงก็คือไอ้ตัวนี้ใช่ป่ะมันเป็นจริงได้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัวหน้าเป็นจริงใช่ป่ะตัวหลังเนี่ยถูกบังคับเหมือนกันเลยเหมือนตะกี้เลยตัวหลังเนี่ยห้ามเป็นเท็จซึ่งตัวหลังก็ต้องเป็นจริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้น not r เนี่ยเป็นจริงแล้วน้องรู้ไหมว่า r เท่าไหร่ r เป็นเท็จนะเพราะฉะนั้น r เป็นเท็จแล้วพี่ลองมาแทนในนี้ดูว่า r เป็นเท็จใช่ไหมแต่ not r เป็นจริงก็เป็นจริงไปก่อนใช่ป่ะตัวหลังเนี่ยแล้ว s เนี่ยเป็นจริงหรือเท็จครับ s เนี่ยเป็นจริงเพราะฉะนั้นจริงและจริงอ้าวออกมาเป็นจริงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อผลออกมาเป็นจริงหมายความว่ายังไงครับเหมือนพี่บอกตะกี้มันก็หมายความว่ามันสมเหตุสมผลนะเพราะว่าเราแทนข้างหน้าเป็นจริงหมดแล้วถ้าข้างหลังออกมาเป็นจริงหรือว่าผลออกมาเป็นจริงเนี่ยก็แสดงว่ามันสมเหตุสมผลมันเป็นสัจจนิรันดร์นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อกอไก่สมเหตุสมผลนะครับเรามาดูข้อขอไข่บ้างข้อขอไข่เนี่ยหนักหน่อยก็คือว่ามันไม่เหมือนกับประพจน์แบบ p q r s อะไรอย่างงี้ไงก็คือมันเป็นประโยคเปิดพี่บอกไปแล้วมันคือเหมือนกับว่าเราแทนค่า x ไปอ่ะแล้วค่าความจริงของมันอ่ะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดนะซึ่งหลักการทำมันต้องทำอย่างนี้ครับหลักการมองอย่างนี้เหมือนกันก็คือว่าเราจะจับให้ตัวหน้าไอ้ตัวเหตุเนี่ยเป็นจริงเหมือนกันนะตัวเหตุต้องเป็นจริงเหมือนกันนะแล้วก็ตัวผลเนี่ย
ต้องออกมาเป็นจริงเท่านั้น only เลยถึงจะบอกว่าเป็นสมเหตุสมผลแต่ว่าตัวประโยคเปิดเนี่ยมันพลิกแพงไงค่าความจริงมันไม่แน่นอนพี่บอกว่าพี่พิจารณาเหตุตัวแรกก่อนพี่บอกว่าตัวเหตุตัวแรกเนี่ยให้เป็น px ตรงนี้เข้าใจยากหน่อยนะครับตัว px เนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งจริงและเท็จเนี่ยนะแต่ว่า qx เนี่ยก็เป็นได้ทั้งจริงและเท็จเหมือนกันขึ้นอยู่กับการแทนค่า x พี่บอกว่าเมื่อเราแทนค่า x ตัวนี้อาจจะให้ p เป็นจริงให้ q เป็นจริงอาจจะให้ p เป็นจริงให้ q มันสามารถสลับคู่ได้ใช่ป่ะก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันแทนค่า x เราออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้ใช่ป่ะตอนนี้เราไม่รู้อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเรามาดูเราลองบอกว่ามันเป็นได้กรณีอย่างนี้แหละเราต้องดูทุกกรณีเรามาดูกรณีแรกเนี่ยเราพี่จะค่อยๆตัดกรณีนั้นไปใช่ป่ะพี่บอกว่า1เนี่ยตัวเนี้ยบอกว่าไอ้พจน์โดยรวมของมันเป็นจริงอ่ะก็คือ px เนี่ยแล้ว not qx เนี่ยนะเป็นจริงใช่ป่ะถ้าพี่บอกว่าอันนี้เป็นจริงนะเป็นจริงไปแล้วกับเท็จก็แสดงว่าตัวนี้เป็นเท็จใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่ไม่ใช้แล้วคู่นี้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าน้องบอกว่าตัวนี้เป็นเท็จใช่ป่ะตัวเหตุของมันอันแรกเนี่ยจะเป็นเท็จเลยใช่ป่ะเพราะเป็นเท็จเนี่ยเป็นและกับตัวอื่นก็เป็นเท็จหมดใช่ป่ะแล้วพี่บอกแล้วว่าไอการท่าแล้วเนี่ยถ้าตัวหน้าเป็นเท็จอ่ะตัวข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรผลออกมามันก็จะเป็นจริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันวัดกันไม่ได้ไอตัวถ้าไอแทนค่าไหนแล้วตัวหน้าเป็นเท็จได้เนี่ยมันวัดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าตัวข้างหลังมันจะเป็นยังไงก็ได้เราไม่รู้ใช่ป่ะเราก็ควรจะเลือกกรณีที่มันแบบยังไงอะเสี่ยงหน่อยอะก็คือว่าตัวต้องให้ตัวหน้าเป็นจริงให้หมดแล้วเราไปวัดกันที่ตัวข้างหลังแล้วเราแทนค่าแล้วอะมันจะจริงไหมแค่นั้นเองเรามาดูเพราะฉะนั้นคู่แรกอะใช้ไม่ได้คู่จริงๆเนี่ยใช้ไม่ได้มาดูคู่ที่สองว่าเป็นเท็จเนี่ยจะเป็นยังไงน้องดูแค่ตัวแรกก็รู้ละข้างหน้าเป็นเท็จยังไงก็จริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้ใช้ได้นะกรอบนี้กรอบไว้เลยใช้ได้เอามาดูคู่ต่อมาจริงแล้วเท็จใช่ป่ะก็ใช้ได้นะจริงแล้วจริงนั่นเองนะเพราะว่าเท็จเนี่ยมัน not เท็จใช่ป่ะก็คือจริงอ่ะดูตัวอันนี้ก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเรามีกรณีที่ใช้ได้3ตัวเราตัดไปได้แล้ว3ตัวมาดูไอเหตุที่2หน่อยเหตุที่2เนี่ยนะครับพี่อยากให้ลองทําต่อกันน่ะก็คือว่าเหตุที่2อ่ะนะก็คล้ายๆกันก็วาดกรณีที่เป็นไปได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุที่2ตัว Q ยังเหลือได้ทั้ง3กรณีเหมือนเดิมเลยใช่ป่ะเอ้ยเหลือทั้ง2กรณีคือเป็นจริงกับเท็จเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ช่วยอะไรเราเลยตอนเนี้ยเราก็เขียนไปเหมือนเดิมจริงๆๆเท็จจริงเท็จๆใช่ป่ะแล้วทีนี้ยังไงต่อครับเราบอกว่า2ตัวนี้มันเหลือกันแล้วได้จริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จริงได้จริงเหมือนกันนี่ก็ได้จริงอันนี้ได้จริงแต่เนี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นตัดกรณี FF ไปเพราะฉะนั้นตัวเราบอกได้ว่าไอตัวเนี้ยถ้าเป็น Q กับ R เป็น F เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราได้กรณีนี้มาแล้วอะเราได้3กรณีนี้ที่เป็นไปได้เราต้องมาดูแล้วครับก็คือมันได้หลายกรณีมากค่อยๆดูนะเราดูว่าถ้า F ถ้าตัว P เนี่ยเป็น F เราต้องดูว่าเมื่อเราแทนทุกกรณีที่เป็นไปได้ในเนี้ยไปในผลเนี่ยมันต้องเป็นจริงตลอดเรามาดูว่าจริงไหมถ้า p เนี่ยถูกแทนว่าเป็น f ใช่ป่ะนะ p ถูกแทนว่าเป็น f เนี่ยตัว q มันต้องเป็น f ด้วยในกรณีนี้เมื่อ p ถูกแทนเป็น f แล้วไม่ต้องดูแล้วใช่ป่ะไม่ว่ายังไงมันก็จริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยไม่สำคัญละยังไงก็จริงผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกัน p ถูกแทนว่า f ยังไงก็จริงผ่านไปเพราะฉะนั้นเหลือกรณีที่เราจะพิจารณาคือตัวนี้ก็คือว่าตัว p เนี่ยเป็นจริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วตัว p เนี่ยเป็นจริงบ้างตัว p เป็นจริงตัว q เนี่ยจะถูกว่าเป็นเท็จถูกบังคับว่าเป็นเท็จใช่ป่ะแล้วกรณีที่ q เนี่ยถูกบังคับว่าเป็นเท็จเนี่ยมันมีอันไหนครับก็คือตัวนี้ตัวเดียวใช่ป่ะเพราะนอกนั้น t มันเป็นจริงหมดอะซึ่งมันไม่สำคัญแล้วเราไม่ใช้เพราะมันโยงได้กรณีเดียวแล้วเพราะฉะนั้น2กรณีแรกตัดทิ้งนะQ อ่ะถูกบังคับว่าเป็นเท็จนะทีนี้ Q ถูกบังคับว่าเป็นเท็จเนี่ย R มันต้องเป็นจริงใช่ป่ะเพราะฉะนั้น R เป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าจริงแล้วจริงอ่ะก็ออกมาเป็นจริงอ่ะดิเพราะฉะนั้นมันเป็นสัจจนิรันดร์ก็คือผลเป็นจริงแล้วก็คือเนี่ยครับก็ต้องค่อยๆดูอย่างเงี้ยก็คือน้องตัดกรณีที่มันเป็นจริงให้ออกไปเรื่อยๆจนพยายามบีบให้มันเป็นเท็จ
แต่ว่าน้องเมื่อน้องบีบยังไงให้มันเป็นเท็จก็ยังบีบมันไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็มันก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นเท็จได้อยู่ดีน้องก็เลยต้องบอกว่ามันสมเหตุสมผลไงเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็สมเหตุสมผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูช้อยใช่ป่ะเขาบอกว่าข้อในต่อไปนี้ถูกนะก็คือข้อกอกับข้อขอเนี่ยสมเหตุสมผลทั้งคู่นะครับก็คือข้อ1นั่นเองสรุปแล้วเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าหลักของการอ้างเหตุผลเนี่ยเขาเนี่ยคือการจับเหตุมาและกันแล้วเราเชื่อมด้วยท่าแล้วนะครับเชื่อมท่าแล้วกับผลนะแล้วพิสูจน์ว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือเปล่าแต่พี่ไม่ใช้วิธีนี้พี่อยากบอกว่าถ้าเราจับแต่ละเหตุเนี่ยให้เป็นเท็จให้เป็นจริงคือเหมือนกับว่าบีบให้มันไม่สมเหตุสมผลน่ะแต่ว่ามันถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับผลแล้วว่าถ้าผลเป็นจริงเนี่ยก็แสดงว่ามันสมเหตุสมผลถ้าผลเป็นเท็จก็แสดงว่าไม่สมเหตุสมผลก็คือไม่เป็นสัจจนิรันดร์นั่นเองก็คือไม่สมเหตุสมผลนะแล้วพี่ก็ให้ทวนตารางตรงนี้นิดหน่อยนะน้องก็ดูเอานะครับว่าเนี่ยถ้าแล้วก็ต่อเมื่ออะไรอย่างเงี้ยค่าความจริงเป็นยังไงนะก็เนี่ยถ้าแล้วและหรือและอะไรอย่างเงี้ยค่าความจริงเป็นไงเพราะว่ามันจะช่วยในการหาข้อความจริงหรือว่าหากรณีที่เป็นไปได้ของเรานะแล้วเราก็มาพิจารณาทีละอันอย่างอันแรกเนี่ยมันก็ดูง่ายหน่อยใช่ป่ะพอเป็นตัวที่เราค่อนข้างคุ้นเคยนะก็เป็นแบบประพจน์ทั่วไปและการหรือการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็สรุปออกมาก็คือพี่กำหนดให้เหตุเป็นจริงหมดแล้วสุดท้ายพี่ก็ได้บอกว่าได้ออกมาว่าผลเนี่ยก็เป็นจริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเป็นสัจจนิรันดร์แล้วก็เป็นการอ้างเหตุผลแบบสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เนี่ยก็เป็นโจทย์ปกติทั่วไปนั่นเองนะแต่ว่าเมื่อเรามาดูข้อขอไข่อ่ะมันไม่เหมือนเดิมนะสิมันมีตัว x อะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่บอกว่ามันเป็นประโยคเปิดไงซึ่งเราต้องแจกแจงทุกกรณีแต่ว่าการแจกแจงทุกกรณีพี่ก็พยายามบีบมันให้มันเป็นเท็จให้ได้อ่ะแต่ว่าการบีบมันให้เป็นเท็จให้ได้ก็คืออันไหนก็คือพยายามบีบเท่าที่ทำได้ไม่ว่าบีบให้มันเป็นเท็จยังไงก็ตามมันก็ไม่เป็นเท็จอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็สมเหตุสมผลนะครับนะครับค่อยๆดูไปทีละกรณีอะครับว่าอันไหนมันเป็นจริงบ้างก็คือเราพยายามทำให้เหตุเนี่ยเป็นจริงทั้งคู่ก่อนหากรณีที่เป็นเหตุเป็นจริงทั้งคู่ก่อนนะแล้วก็หากรณีที่ผลเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันจะเป็นเท็จให้ได้อ่ะแต่เมื่อว่าแต่ถ้าเราทำยังไงก็ตามมันไม่มีทางทำให้เป็นเท็จได้สักทีอ่ะมันก็คือว่าไอการอ้างเหตุผลเนี้ยสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลนะขอไข่ก็สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยก็ตอบข้อ1ใช่ป่ะว่ากอและขอเนี่ยสมเหตุสมผลทั้งคู่นะครับก็ตอบข้อ1ไปนะครับข้อนี้ก็น้องลองค่อยๆทำความเข้าใจนะน้องลองเนี่ยคิดแยกกรณีแบบนี้เองอ่ะนะค่อยๆนึกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะเพราะว่าประโยคเปิดเนี่ยมันพลิกแพงใช่ป่ะประโยคไอโจทย์ประโยคเปิดเดี๋ยวนี้มันออกมามากเหมือนกันนะต้องระวังก็คือลองฝึกไปบ้างอะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่กับขอไข่เนี่ยสมเหตุสมผลทั้งคู่ครับกันต่อนะครับข้อที่11เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าให้เอกภพสัมพัทธ์นะครับคือเซตของจำนวนจริงนะโดยถ้า px เนี่ยแทนข้อความ x กำลัง2ลบ 3x นะครับน้อยกว่า0เนี่ยไลค์ qx นะครับแทนข้อความลบ2นะครับน้อยกว่าล็อก x นะครับฐาน1ส่วน3นะครับแล้วก็น้อยกว่าลบ1นะครับแล้วประโยคในข้อใดต่อไปนี้นะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับเนี่ยครับเขาก็ให้เป็นประโยคเปิดมานะครับแล้วก็ให้ตัวบ่งปริมาณนะครับเป็น x ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มันก็มีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยครับสรุปแล้วในข้อนี้เนี่ยคือโจทย์เกี่ยวกับอะไรคือเขาเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนจริงครับเรื่องของจำนวนจริงเนี่ยโยงเข้ากับเรื่องของตรรกศาสตร์นะครับเรื่องของตรรกศาสตร์ที่โยงเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือประโยคเปิดนั่นเองประโยคเปิดเนี่ยเขาต้องการสื่อว่าไอเนี่ยลำดับของมันต่างกันนะก็คือสลับที่มันก็ต่างกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตัวบ่งปริมาณที่หมายความว่า for all x อะครับก็คือ x ทุกตัวเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีหลังก่อนอื่นที่เราจะทำข้อนี้ได้เนี่ยเราต้องแก้อสมการให้ได้ก่อนนะครับก็คือ px เนี่ยกับ qx เนี่ยเราต้องหาให้ได้ก่อนว่า px กับ qx อ่ะคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเรามาดู px กันก่อน px ใช่ป่ะpx ก็คือ x กำลัง2ลบ 3x ใช่ไหมครับเราก็จะแก้อสมการนี้ใช่ป่ะ x กำลัง2ลบ 3x เนี่ยน้อยกว่า0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถดึง x ออกมาได้แล้วคูณกับ x ลบ3จริงป่ะนะครับก็น้อยกว่า0แล้ววิธีการแก้อสมการเราทำไงต่อครับเราก็วาดเส้นจำนวนใช่ป่ะ
แล้วเราก็พอจุดใช่ป่ะจับแต่ละอันเนี่ยเท่ากับ0ไปก็จะได้จุด0กับจุด3ใช่ป่ะแล้วก็บวกลบบวกครับนะพอได้บวกลบบวกปุ๊บเราเลือกช่วงไหนเลือกช่วงที่เป็นบวกนะครับไอ้ช่วงที่เป็นลบเพราะว่าน้อยกว่า0แล้วถามว่าตรงนี้วงกลมโบหรือวงกลมเข้มวงกลมโบนะเพราะว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะอันนี้พี่เขียนเองนะอย่าไปสนใจมันจะขีดเส้นไงตอนแรกก็กลายเป็นโบ2อันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เชื่อมกันนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเราได้ออกมาแล้วว่า px เนี่ยคืออะไรครับคือประมาณว่าเป็น x เนี่ยอยู่ในช่วง x เนี่ยเป็นสมาชิกของช่วง0ถึง3นั่นเองนะครับเราได้ออกมาแล้วนะ px ได้ประมาณแบบนี้แล้วก็มาดู qx บ้าง qx เนี่ยก็คือแก้สมการเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าอันนี้อาจจะแก้ยากนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับพี่ว่านะก่อนอื่นยังไงดีนะก็แก้ไม่ยากนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยน้องดูนะ qx นะครับ qx เนี่ยมันคือล็อกของ x ใช่ป่ะฐาน1ส่วน3การแก้ล็อกอย่างเงี้ยมันไม่ยากอ่ะก็คือถ้าน้องจะแก้ล็อกใช่ป่ะก็เหมือนกับว่าเท่านี้ก็คือเหมือนเอา1ส่วน3ไปยกกำลัง2อันเนี้ยแต่ว่าการที่1ส่วน3ไปยกกำลังอ่ะตัว1ส่วน3มันเป็นฟังก์ชันลดใช่ป่ะนะน้องต้องจำไว้ว่าไอ้ช่วง0ถึง1เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลดเพราะฉะนั้นการที่เอาไปยกกำลังอ่ะน้องต้องสลับเครื่องหมายด้วยนะก็จะได้เป็นอะไรครับก็กลายเป็น1ส่วน3ยกกำลังลบ2ใช่ป่ะสลับเครื่องหมายล็อกไม่เอาแล้วใช่ป่ะเพราะว่าเอา1ส่วน3ไปแล้วก็เหลือแค่ x ก็จะสลับเครื่องหมาย1ส่วน3ยกกำลังลบ1นะก็จะได้เป็นอะไรครับก็คือ1ส่วนก็คือ3ยกกำลัง2จริงไหมนะพอเนี้ยมัน3ยกกำลังลบ1ใช่ป่ะก็3ยกกำลังลบ1คูณกับลบ2ก็กลายเป็น3กำลัง2นะครับจะมากกว่า x นะแล้วก็มากกว่า3ยกกำลัง1จริงไหมเพราะฉะนั้นเราเขียนสลับได้ละกันให้เหมือนทั่วไปเนี่ยจะกลายเป็น x เนี่ยมากกว่า3แล้วก็น้อยกว่า9นั่นเองเพราะฉะนั้น x จะอยู่ในช่วงไหนครับ x เนี่ยจะเป็นสมาชิกอันเนี่ยตกขอบนะครับเอาใหม่ x เนี่ยจะเป็นสมาชิกช่วง3ถึง9นั่นเองครับนะตามทันนะก็คืออันนี้1กำลัง1ส่วน3ไปยกกำลังเนี่ยเทคขึ้นไปใช่ป่ะแต่ว่าต้องจำไว้ว่าถ้ามันเป็น1ส่วน3เนี่ยมันอยู่ช่วง0ถึง1ซึ่งเป็นช่วงฟังก์ชันลดนะฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลที่เป็นฟังก์ชันลดเพราะฉะนั้นเราต้องกลับเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าด้วยแล้วก็คิดทั่วไปอ่ะครับก็คิดเลขทั่วไปนะก็จะออกมาว่า x เนี่ยจะเป็นสมาชิกอยู่ในช่วง3ถึง9นั่นเองนะเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็ได้ออกมาแล้วใช่ป่าวว่า px คือ x เนี่ยอยู่ในช่วง0ถึง3 qx เนี่ยคือ x อยู่ในช่วง3ถึง9เพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาทีละอันเลยพิจารณาจากช้อยเอาครับว่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรามาดูข้อแรกนะครับข้อแรกเขาบอกว่า for all x หมายความว่าอะไรก็คือ x ทุกตัวใช่ป่ะเขาบอกว่า x ทุกตัวเนี่ยถ้าอยู่ในช่วง0ถึง3เนี่ยแล้วจะอยู่ในช่วง3ถึง9จริงไหมไม่จริงใช่ป่ะอย่างเช่นอะไร2อ่ะ2ถ้าอยู่ใน2เนี่ยคือ for all x อ่ะง่ายอ่ะครับน้องก็คือว่าเราหาเหตุผลที่มาขัดแย้งสักอันนึงมันก็ไม่จริงแล้วใช่ป่ะอ๋ออันนี้ตกขอบไปนะไอ้ช้อยข้อแรกนะเป็นแบบนี้ก็คือ px ของเราคือช่วง0ถึง3 qx คือช่วง3ถึง9เขาบอกว่า for all x ก็คือ x ทุกตัวเนี่ยเขาบอกว่า x ทุกตัวที่อยู่ในช่วง0ถึง3เนี่ยแล้วจะอยู่ในช่วง3ถึง9จริงไหมก็ไม่จริงใช่ป่ะเพราะว่าอย่างเช่น2ใช่ป่ะ2เนี่ยมันอยู่ช่วง0ถึง3แต่ว่า2ไม่อยู่ช่วง3ถึง9เลยเพราะฉะนั้นไม่จริง for all x อย่างที่พี่ย้ำอีกทีการที่เป็น for all เนี่ยน้องต้องจำไว้ว่ามันยากมากซึ่งถ้ามันยากมากอ่ะมันก็จะโอกาสผิดสูงใช่ป่ะน้องขอแค่ผิดตัวเดียวอ่ะมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ป่ะอย่างเช่น2ก็ไม่ได้ใช่ป่ะมาดูข้อ2บ้างข้อ2เนี่ย for all x เหมือนกันแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่า qx ใช่ป่ะอันนี้ลืมวงเล็บบอกว่าอยู่3ถึง9เนี่ยแล้วจะอยู่0ถึง3ด้วยนะเขาบอกว่าทุกตัวเลยที่อยู่3ถึง9จะอยู่0ถึง3ก็ไม่จริงถูกป่ะอย่าง4อย่างเงี้ยก็จะไปอยู่0ถึง3ได้ยังไงบอกแล้วครับ for all x เนี่ยโอกาสถูกอ่ะมันยากมากเพราะว่ามันต้องเป็นไปได้ทุกตัวเลยเรามาดูตัวที่3ต่อตัวที่3เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็น for all x เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เป็นไม่ใช่ก็คือ x เนี่ย
ไม่ได้เป็นสมาชิกอันนี้พี่ละตัวนี้ไว้ละเอกเป็นสมาชิกเอกเป็นสมาชิกนะเอกเป็นสมาชิกเอกเป็นสมาชิกนะแต่ว่าตัวนี้บอกว่าเอกเป็น not p x แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกลายเป็น x ไม่เป็นสมาชิกของ0ถึง3เนี่ยแล้วจะอยู่ในช่วง3ถึง9จริงหรือเปล่าก็ไม่จริงถูกป่ะเช่นอะไรเช่น10ละกันอ่ะ10เนี่ยไม่อยู่ในช่วง0ถึง3แต่มันอยู่ในช่วง3ถึง9หรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ป่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จริงอีกมาดูข้อที่4กันต่อข้อที่4เขาบอกอะไร for all x นะ for all x โดยที่ px เนี่ยอ่ะดูก่อน for all x นะครับแล้ว x เนี่ยเป็นสมาชิกของ0ถึง3เขาบอกว่าเพราะฉะนั้น x เนี่ยจะไม่เป็นสมาชิกของ3ถึง9เขาก็คิดนะจริงหรือเปล่าถ้าอยู่ในช่วง0ถึง3ก็ไม่อยู่ในช่วง3ถึง9จริงมั้ยไม่ใช่ถึงอ่ะพี่ใช้ผิดมาตลอดเลยอ่ะมันไม่ใช่ช่วง0ถึง3นะคือช่วงเปิด0ถึงเปิด3นะก็คือไม่รวม0กับรวม3นะไม่รวมนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเปิด3ถึงเปิด9นะครับขอโทษนะก็คือเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะที่คำพูดที่พี่พูดว่า0ถึง3เนี่ยเปลี่ยนเป็นเปิด0ถึงเปิด3นะเพิ่มคําว่าเปิดเข้าไปเพราะว่ามันไม่รวม0กับไม่รวม3นะถ้าเพราะว่าถ้าเอาเป็น0ถึง3เนี่ยมันจะไม่ชัดเจนเพราะความจริงแล้วมันไม่รวม0กับรวม3นะอื้อนะครับขอโทษด้วยนะก็นะเพราะฉะนั้นไอเนี่ยดูช้อยที่4แล้วเขาบอกว่าถ้า x เนี่ยเป็นสมาชิกเนี่ยอยู่ในช่วง0ถึง3 x ทุกตัวเลยอ่ะที่อยู่ในช่วง0ถึง3จะไม่อยู่ในช่วง3ถึง9จริงหรือเปล่าช่วงเปิด3ถึงเปิด9อีกละเห็นป่ะไม่เป็นไรก็คือต้องการสื่อว่าช่วงเปิด3ถึงเปิด9นั่นแหละแต่ว่าจะพูดให้เร็วๆง่ายๆเข้าใจนั่นเองนะนะครับก็จริงหรือเปล่านะก็จริงถูกป่ะเพราะว่าเนี่ยน้องดูเส้นจำนวนถ้า0กับ3อยู่นี่ใช่ป่ะน้องมีสมาชิกมีตัวอะไรคุณรู้อยู่ในช่วงเนี้ยแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่ในช่วงเนี้ยเป็นไปได้ไหมก็มันอยู่แค่นี้จะไปอยู่ตรงนี้ได้ไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ถูกป่ะนะเขาบอกว่า0ถึง3ก็ไม่อยู่ในช่วง3ถึง9ก็ถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยถูกเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ4เลยครับข้อนี้นะครับข้อนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่ะครับหลักการของมันเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือเขาต้องการนํา2เรื่องมาปนกันเฉยๆก็คือเรื่องของจํานวนจริงนะครับอาจจะมีเกี่ยวกับ exponential อ่ะครับเกี่ยวกับล็อกมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือให้แก้สมการล็อกอ่ะก็คือเขาต้องการวัดเรื่องจํานวนจริงกับล็อกนั่นแหละแต่ว่าเขาต้องการเขียนประโยคไอ้เนี่ยวัดเรื่องเราอีกอย่างก็คือเรื่องตรรกศาสตร์นั่นเองเกี่ยวกับประโยคเปิดเกี่ยวกับตัวบ่งปริมาณนะพี่ว่าเขาเน้นเรื่อง all for all x มากกว่าว่า x ทุกตัวเนี่ยซึ่งมันสำคัญนะ x ทุกตัวพี่บอกแล้วว่ามันเป็นจริงได้ยากใช่ป่ะการที่เหมือนกับว่ามีคนอยู่100คนเนี่ยการที่จะเป็นคนดีทั้ง100คนมันก็ยากถูกป่ะนะมันก็เป็นไปได้ยากก็เลยมีเฉพาะบางเงื่อนไขเท่านั้นก็อย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็เรื่องจำนวนจริงเนี่ยก็คือการแก้อัตสมการก็แก้ง่ายๆนะครับก็พอจุดนะพอจุดจับแต่ละวงเล็บเนี่ยเท่ากับ0ไปแล้วก็วงกลมโบเพราะว่าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเฉยๆไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับนะแล้วก็ได้ px ออกมานะครับเป็นช่วง0เปิด0ถึงเปิด3นะแล้วก็อีกตัวนึงก็ล็อกใช่ป่ะแต่พี่ล็อกเนี่ยขอเน้นนิดนึงก็คือว่าการที่น้อง take เอา1ส่วน3ไปยกกำลังทั้ง2อันเนี่ยน้องต้องระวังว่า1ส่วน3เนี่ยเป็นช่วง0ถึง3ไอ้0ถึง1นะครับซึ่งช่วง0ถึง1เนี่ยหมายความว่าเป็นช่วงฟังก์ชันลดซึ่งเมื่อเป็นฟังก์ชันลดเนี่ยเมื่อยกกำลังแล้วอ่ะเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนด้านเลยนะก็อย่างเงี้ยครับเป็นน้อยกว่าอยู่ดีเป็นมากกว่าอย่างงี้แทนนะครับก็จะได้ออกมาอย่างงี้นะครับก็ระวังนะเรื่องเครื่องหมายนะเพราะว่าถ้าผิดก็ผิดเลยใช่ป่ะแล้วก็เราก็นำแต่ละอันมาพิจารณาครับแต่ละช้อยมาพิจารณาเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าอยู่0ถึง3เนี่ยจะอยู่3ถึง9จริงมั้ยก็ไม่จริงถูกป่ะ x ทุกตัวด้วยยิ่งไม่จริงเลยเค้าบอกว่าพอสักตัวยังไม่มีเลยถูกป่ะถ้าอยู่3ถึง9จะอยู่0ถึง3ด้วยจริงมั้ยก็ไม่จริงถูกป่ะเค้าสักตัวยังไม่มีเลยจะเป็น x ทุกตัวได้ยังไงถ้าไม่อยู่0ถึง3จะอยู่3ถึง9ทุกตัวจริงมั้ยก็อาจจะมีจริงบ้างแต่ว่ามันไม่ทุกตัวไงใช่ป่ะแล้วก็ถ้าอยู่0ถึง3จะไม่อยู่3ถึง9จริงมั้ยก็จริงนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ4นะครับก็คือเราค่อยๆพิจารณาทีละข้อนะนะครับผมแค่นี้แหละครับก็คือสรุปแล้วข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะก็คือ for all x เนี่ยโดยที่ p ถ้า px แล้ว not qx นั่นเองนะครับตอบข้อ4มาดูข้อที่12กันต่อนะครับข้อที่12เนี่ยเขาบอกว่ากำหนดให้ f และ g นะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งโดเมนของฟังก์ชัน f เนี่ยครับจะอยู่ในช่วง
ปิด0ถึงเปิด infinity นะครับโดยที่ฟังก์ชัน f inverse เนี่ยเท่ากับ x กำลัง2นะครับโดยที่ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ฟังก์ชัน g inverse เนี่ยเท่ากับฟังก์ชัน f เนี่ยครับยกกำลัง2บวกด้วย1นะโดยที่ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0นะครับเขาบอกว่าถ้า a เนี่ยมากกว่า0และ f a นะครับบวก g a เท่ากับ19แล้วฟังก์ชันf inverse นะครับที่ a เนี่ยบวกฟังก์ชัน g inverse ที่ a เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับน้องก็มองอ่านโจทย์ผ่านๆเนี่ยก็พอจะรู้อยู่แล้วป่ะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันใช่ป่ะความสัมพันธ์และฟังก์ชันนั่นเองในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยน้องเห็นอะไรมาอีกมั้ยในข้อเนี้ยก็คือไอ้พวก inverse อย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ลองทวนเรื่องฟังก์ชัน inverse ให้ก่อนละกันฟังก์ชัน inverse เนี่ยพี่ว่ามันมีหลักการหาง่ายๆนะครับก็คือว่ามันจะมี3ขั้นตอนนะก็คือพี่อยากให้ดูว่าขั้นที่1เนี่ยคืออะไรขั้นที่1เนี่ยคือการกำหนดขอบเขตเงื่อนไขนะขั้นที่1คือกำหนดขอบเขตเงื่อนไขนะก็คือเหมือนกับว่าพี่อยากให้ดู3ด้านนะครับก็คือยกกำลัง2นะไอตัวยกกำลัง2เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0น้องก็ใส่ไปเลยว่าไอตัวเนี้ยยกกำลัง2เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0น้องก็ใส่เงื่อนไขไปเลยถ้าเจอนะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ root เนี่ยก็คือข้างในมากกว่าเท่ากับ0นะแล้วก็ข้างนอกของมันอะตัว root เองก็มากกว่าเท่ากับ0ด้วยแล้วก็ตัวส่วนนะครับตัวส่วนเนี่ยต้องห้ามเท่ากับ0นะนั่นเองนะครับเมื่อเรากำหนดขอบเขตเงื่อนไขได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างเลยกันสมมติ y เท่ากับsquare root x บวก x ลบ1อย่างเงี้ยที่กำหนดขอบเขตไปเลยว่า y เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0วะพอตัว root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ป่ะแล้วอีกอย่างก็คือตัว x เนี่ยนะครับตัว x ลบ1เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยเพราะข้างใน root ต้องมากกว่าเท่ากับ0ซึ่ง x เนี่ยจะมากกว่าเท่ากับ1นั่นเองนะเมื่อเรากำหนดขอบเขตเงื่อนไขแล้วขั้นตอนที่2คืออะไรครับขั้นตอนที่2เนี่ยพี่เรียกมันว่าเปลี่ยน x เป็น y อ่ะเปลี่ยน y เป็น x เป็น x เป็น y นะก็คือสลับ x เป็น y รวมถึงอยากเน้นตรงนี้ด้วยรวมถึงเงื่อนไขด้วยรวมถึงเงื่อนไขด้วยนะก็อย่างเช่นตัวเมื่อกี้ครับ y เท่ากับ square root x ลบ1เนี่ยนะตัว y เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ใช่ป่ะแล้วก็ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1เมื่อเปลี่ยน x เป็น y ใช่ป่ะจะได้เป็น x เนี่ยเท่ากับ square root y ลบ1นะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยน x เป็น y x มากกว่าเท่ากับ0นะแล้วก็ y มากกว่าเท่ากับ1นะก็คืออย่างเงี้ยล่ะครับแล้วยังไงต่อก็คือในขั้นตอนที่3พี่เรียกว่าจัดรูปละกันจัดรูปนะจัดรูปเนี่ยให้อยู่ในรูป y เท่ากับนะก็จะอันเนี้ยก็เป็นยกกำลัง2ใช่ป่ะเป็น x ยกกำลัง2นะเท่ากับ y ลบ1ใช่ป่ะ y เนี่ยก็จะเท่ากับ x กำลัง2บวก1ใช่ป่ะเราก็ได้ออกมาแล้วนะก็คือหาอินเวิร์สได้แล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันอินเวิร์สของที่ x เนี่ยก็จะเท่ากับ x กำลัง2บวก1แต่น้องอย่าลืมอะไรอย่าลืมเงื่อนไขของเรายังคงติดตามอยู่แต่ว่าบางเงื่อนไขอาจจะตัดไปได้อย่างเช่นอันนี้ครับเรารู้หรือเปล่าว่า y เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1ก็รู้อยู่แล้วใช่ป่ะเพราะว่าตัวนี้มันมากกว่าเท่ากับ0ไปบวก1ก็มากกว่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเงื่อนไขเนี่ยไม่ต้องเขียนต่อแต่ว่าเราควรจะเขียนที่ว่า x มากกว่าเท่ากับ0ไปนะอย่าลืมเขียน x มากกว่าเท่ากับ0ไปนะก็คือเงื่อนไขเราก็ต้องพิจารณาดูอีกทีว่าบางอันมันไม่จำเป็นต้องเขียนก็ไม่ต้องเขียนละครับแต่เกิดบางอันดูจากฟังก์ชันปกติไม่รู้ก็เขียนไปเถอะนะสรุปแล้วข้อนี้เราก็รู้วิธีการหาฟังก์ชันอินเวิร์สแล้วใช่ป่ะทีนี้เรามาดูเราจะหายังไงดีข้อนี้พี่ว่าถ้าเราสามารถหาฟังก์ชันอินเวิร์สของ f หาฟังก์ชันธรรมดาของ x เนี่ยนะพอเขาให้ฟังก์ชันอินเวิร์สมาใช่ป่ะเราก็ควรจะหาฟังก์ชันธรรมดาได้ก็คิดเหมือนกันนั่นแหละเพราะอินเวิร์สของอินเวิร์สก็คือฟังก์ชันปกติไม่มีอินเวิร์สนั่นเองนะถ้าเราหาตัวนี้ได้ก็มาแทนในนี้ได้ใช่ป่ะซึ่งเราก็น่าจะหาฟังก์ชัน gx ธรรมดาได้อีกนะเพราะฉะนั้นเราควรจะหาฟังก์ชัน x ก่อนแล้วก็ gx ด้วยนะเราก็มาแทนในนี้เราก็น่าจะได้ค่า a ออกมาแล้ว a ก็น่าจะไปแทนค่าต่อไปนะก่อนอื่นเรามาหาฟังก์ชันอินเวิร์สของอินเวิร์สนะก็คือฟังก์ชันเนี้ยฟังก์ชันอินเวิร์สของ x เนี่ยฟังก์ชัน f inverse เนี่ยก็คือ x กำลัง2ใช่ป่ะโดยที่ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ใช่ป่ะเราดูอันแรกพี่เปลี่ยนตัวนี้เป็น y ก่อน y เนี่ยจะเท่ากับ x กำลัง2ใช่ป่ะโดยที่ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0พี่ใส่เงื่อนไขไปอีกขั้นตอนแรกคือใส่เงื่อนไขก็คือ y เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ด้วย
นะเพราะฉะนั้นต่อมาพี่เปลี่ยน x เป็น y เป็น y เป็น x ก็จะได้เป็น x ใช่ป่ะเท่ากับ y กำลัง2นะตรงนี้ก็ยังเปลี่ยนก็เป็น y มากกว่าเท่ากับ0นะแล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ0นะแล้วก็จัดอยู่ในรูป y ใช่ป่ะเป็น y เท่ากับ square root ใช่ป่ะ x นะก็เป็นบวกลบด้วยนะแต่ว่าเงื่อนไขของเราคืออะไร y มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0การที่มี y มากกว่าเท่ากับ0แล้วตัว root มันมากกว่าเท่ากับ0จริงไหมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้กรณีเดียวคือกรณีที่เป็นบวกนะกรณีที่เป็นลบอ่ะ y มันจะน้อยกว่า0จริงป่ะน้อยกว่าเท่ากับ0จริงไหมเพราะฉะนั้นเอาแค่กรณีบวกก็คือบวก square root x นะตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้แล้วก็เหลือเงื่อนไขเดียวคือ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0ซึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าข้างในรูทต้องมากกว่า0อยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ออกมาแล้วว่าฟังก์ชันไอตัว y เนี่ยเท่ากับ square root x ใช่ป่ะแล้วตัว y นี้คืออะไรครับตัว y เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น fx ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น fx เนี่ยเท่ากับ square root x นั่นเองนะเราก็ได้มาแล้ว fx ออกมาแล้วยังไงต่อแล้วเราก็มาแทนในนี้ได้ใช่ป่ะเพราะว่าเราก็ควรจะหา g inverse x ได้ใช่ป่ะเขาบอกว่า g inverse x เนี่ยเท่ากับfx เนี่ยยกกำลัง2เลยแล้วก็บวก1ใช่ป่ะแล้ว fx ยกกำลัง2คืออะไรครับก็คือ square root x ใช่ป่ะยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย1ก็จะกลายเป็น x บวก1นั่นเองการที่ g inverse x เนี่ยนะเท่ากับ x บวก1นะเราก็สามารถ g หา g ธรรมดาได้จริงป่ะเพราะฉะนั้น g ธรรมดาจะหาได้เท่าไหร่ครับพี่บอกว่า g inverse x เนี่ยเท่ากับ x บวก1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ให้ตัวนี้เป็น y นะก็จะเท่ากับ x บวก1พี่ถามว่ามันมีเงื่อนไขอะไรป่ะก็ไม่มีถูกป่ะแล้วเราก็สลับเลยแล้วกันเป็น x เป็น y ใช่ป่ะก็จะเท่ากับ y บวก1นะเพราะฉะนั้น y ก็จะเท่ากับ x ลบ1นะก็ได้ออกมาแล้ว y เท่ากับ x ลบ1นะซึ่งตัวนี้เป็น g x ธรรมดาเพราะว่า inverse ของ inverse ไงก็ได้ gx ออกมาแล้วทีนี้เราก็ได้ทั้ง gf gx ทั้ง fx มาแล้วนะก็จะได้เป็นอะไรครับพี่ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเราน่าจะหา a ได้ใช่ป่ะเพราะเรารู้ทั้ง gx ทั้ง fx พี่รู้ว่า fx เนี่ยทวนนะเท่ากับ √x นะแล้วก็ gx นะเท่ากับx ลบ1นะเพราะฉะนั้นถ้า f ที่ a อ่ะควรจะเท่ากับ √a จริงไหมแล้ว g ที่ a อ่ะก็ควรเท่ากับ a ลบ1จริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาบวกกันก็มันก็จะคือ f ที่ a เนี่ยบวก g ที่ a ใช่ไหมจะเท่ากับ root a บวก a ลบ1ใช่ไหมแล้วตัวนี้มันคืออะไรครับคือ19นะก็จะเท่ากับ a บวก root a นะลบ1นะแล้วเราก็ย้าย19ใช่ป่ะย้ายข้างนึงเป็น0ไปก็จะได้เป็นอะไรก็กลายเป็น a เนี่ยบวก root a นะครับแล้วก็ลบ20เนี่ยเท่ากับ0ไปข้างนึงนะแล้วพี่บอกว่า a root a เนี่ยมันคืออะไรมันคือ root a คูณ root a ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือ root a ยกกำลัง2จริงไหมตัว a เนี่ยนะก็คือบวก root a พี่มองมันว่าเป็นตัว x ธรรมดาเนี่ยแหละก็คือมองเป็นตัวแปรนึงอย่าไปเห็นรูปร่างมันน่ากลัวนะก็จะได้ root a เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบมาได้เป็น root a เนี่ยนะครับนะ root a 2อันอย่างนี้นะก็บวก5ใช่ป่ะแล้วก็ลบ4จริงป่ะพอคูณกันได้ลบ20แล้วก็บวก5 root a กับลบ4 root a ก็เหลือ root a อันเดียวนะครับก็ได้เท่ากับ0แล้ว root a เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ครับแต่จับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ใช่ไหมก็ได้เอามาเป็น4กับลบ5ซึ่งลบ5พี่ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยเป็นไปได้แค่4ใช่ป่ะเพราะว่า root ออกมาเนี่ยต้องค่ามากกว่าเท่ากับ0นะก็เลยออกมาเป็น4เพราะฉะนั้นพี่ได้ a ออกมาแล้วพี่ได้ a ออกมาว่า a เนี่ยจะเท่ากับ4ยกกำลัง2นั่นเองซึ่งเท่ากับ16นะครับตอบ16หรือเปล่ายังไม่จบเท่านั้นเขาต้องการหาอะไรในข้อนี้เขาต้องการหาว่า f inverse ที่ a เนี่ยนะครับแล้วบวก g inverse ที่ a เนี่ยเท่ากับข้อใดพี่บอกว่าตัว a ของเราคือ16นะเพราะฉะนั้น f inverse ที่ a คือ f inverse ที่16จริงไหมมันก็จะเท่ากับ16ยกกำลัง2จริงไหมซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับ256อ่ะพี่ถามว่า g inverse ที่16คิดยังไงนะก็จะคิดแบบเดียวกันนั่นแหละก็แทนค่าไปแต่ f มันก็เท่ากับ f ที่16ใช่ป่ะยกกำลัง2นะแล้วก็บวก1 f ที่16เท่าไหร่ครับ f ที่16คือ root 16ยกกำลัง2นะบวก1ก็จะเท่ากับ16บวก1
นะก็จะกลายเป็น17เมื่อนำทั้ง2ตัวมาบวกกันจะได้เท่าไหร่ครับก็คือ256ใช่ป่ะบวกด้วย17นะก็จะได้มาเป็น6373 273นั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนครับ273ข้อที่1นั่นเองครับนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยมันไม่ยากเลยใช่ป่ะถ้าเรารู้หลักอ่ะเราก็สามารถทำได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ป่ะก่อนอื่นพี่ก็ทวนไว้ก่อนให้แล้วก็คือว่าการหาฟังก์ชันอินเวิร์สเนี่ยจะมี3ขั้นตอนหลักๆก็คือ1กำหนดขอบเขตเงื่อนไขแล้วขอบเขตเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะตามติดตัวไปเรื่อยๆนะครับโดยขอบเขตเงื่อนไขพี่จะเน้นใน3ส่วนก็คือการเป็นรูทการเป็นเศษส่วนแล้วก็การที่ยกกำลัง2นะแล้วขั้นตอนที่2ก็คือการสลับตัวแปร xy นะการสลับตัวแปร xy เนี่ยอย่าลืมว่าสลับที่เงื่อนไขด้วยนะครับพอสลับตัวแปร xy เสร็จแล้วก็เป็นการจัดรูปนั่นเองจัดอยู่ในรูป y แล้วอาจจะเลือกบางอันตามเงื่อนไขก็กำจัดเงื่อนไขไปได้นะโดยการเลือกบางตัวเสร็จแล้วเมื่อเราหาอินเวิร์ตได้แล้วในข้อนี้เนี่ยพี่ก็บอกว่าเรารู้ฟังก์ชันอินเวิร์ตของ x ของฟังก์ชัน f inverse ใช่ป่ะเราก็น่าจะหาฟังก์ชันธรรมดาของ x ได้ก็คือฟังก์ชันที่ไม่ inverse อ่ะได้นะพี่ก็ได้ออกมาว่ามันเป็น root x นะพอได้เป็น root x เนี่ย f(x) ธรรมดาคือ root x เนี่ยเราก็สามารถหาฟังก์ชัน g inverse ได้เมื่อเราสามารถหาฟังก์ชัน g inverse ได้เราก็สามารถหาฟังก์ชัน g ได้ซึ่งเมื่อพี่หาได้ทั้งฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g ได้พี่ก็สามารถแทน a เข้าไปในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยแล้วจับเท่ากับ19ได้เมื่อจับเท่ากับ19ได้พี่สามารถแก้สมการเนี่ยออกมาได้นะก็คือเนี่ยครับก็จะได้ออกมาเป็นฟังก์ชันที่เนี่ยครับก็คือแทนเข้าไปแทนด้วย a เข้าไปก็จะออกมาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็ย้าย19ไปลบเพื่อจับข้างหนึ่งเป็น0แล้วพี่จะได้สามารถแยกตัวประกอบออกมาได้นะเมื่อพี่หาแยกตัวประกอบออกมาได้เนี่ยพี่ก็จะได้ค่า a ออกมาค่า a ของพี่ที่ได้เนี่ยคือ16นั่นเองเมื่อพี่ได้ a เท่ากับ16แล้วอ่ะพี่ก็สามารถแทนเข้าไปในฟังก์ชัน f inverse นะแล้วก็ g inverse ได้นะก็จะก็แทนค่าหาค่าไปทั่วไปแล้วนำมาบวกกันนะครับก็ได้ออกมาเป็น273นั่นเองข้อนี้ก็ไม่ยากครับถ้าน้องหาฟังก์ชันอินเวิร์ตเป็นใช่ป่ะเราก็สามารถทำได้ไปเรื่อยๆอย่างที่พี่บอกนั่นแหละนะก็ลองทำไปเรื่อยๆนะครับคณิตศาสตร์ก็อยู่ที่การลองเนี่ยแหละถ้าเราลองทำบ่อยๆก็น่าจะทำได้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่1นะครับข้อที่1อ่ะตกขอบข้อที่1เนี่ยตอบ273นั่นเอง13กันต่อนะข้อที่13เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ากำหนดให้ a นะครับ a เนี่ยมากกว่า0และฟังก์ชัน g(x) เนี่ยครับจะเท่ากับลบ a นะครับคูณด้วย10ยกกำลัง x นะครับเมื่อ x เนี่ยน้อยกว่า1นะหรือว่า g(x) เนี่ยจะเท่ากับ x กำลัง3ลบ1เนี่ยเมื่อ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1นะเขาบอกว่าถ้าเรนจ์ของฟังก์ชัน g เนี่ยเท่ากับช่วงเปิดลบ5ลบ 2.5 ถึงเปิดอินฟินิตี้เนี่ยแล้วพิจารณาข้อความต่อไปนี้มาดูข้อความแรกก็คือข้อความเนี่ยก็คือเขาบอกว่าไอ้ฟังก์ชัน g inverse อ่ะที่ a ลบ1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับล็อก2นะมาดูข้อความขอนะข้อความขอเขาบอกว่าฟังก์ชัน g inverse นะที่ x เนี่ยจะเท่ากับล็อกของ c คูณ absolute x นะครับเมื่อ x เนี่ยน้อยกว่า0ใช่ป่ะแล้วก็ไอ้ฟังก์ชัน g inverse ที่ x เนี่ยจะเท่ากับ √3 นะครับ √3 ของ x บวก1เนี่ยเมื่อ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0นะข้อใดต่อไปนี้ถูกนะครับก็ก่อนอื่นเรามีข้อมูลอะไรบ้างตอนนี้เขาให้ข้อมูลอันนี้มาใช่ป่ะให้ฟังก์ชัน g มาใช่ป่ะแล้วก็ให้ range ของ g มาแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆอันนี้เป็นฟังก์ชัน g inverse x ใช่ป่ะแล้วมันน้องคิดว่าเรนจ์ g เนี่ยจะช่วยให้เราตัดช้อยข้อขอไข่ไปได้เลยไหมเช็คได้เลยไหมว่ามันจริงไม่จริงนะพี่สอนคุณสมบัตินึงก็คือว่าพี่บอกว่าโดเมนของฟังก์ชัน g inverse เนี่ยจะเท่ากับเรนจ์ของฟังก์ชัน g นี่แหละสมบัติง่ายๆแค่นี้ครับนะแล้วเรนจ์ของฟังก์ชัน g inverse เนี่ยจะเท่ากับโดเมน g ไงก็เนี่ยมันก็พลิกไปมาอย่างเงี้ยแหละนะแต่ว่าอันนี้ไงลองสังเกตอันนี้แรกนะก็คือว่าเขาบอกว่าเรนจ์ของฟังก์ชัน g เนี่ยเท่ากับลบ 2.5 ถึงเปิดอินฟินิตี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพี่บอกได้ว่าไอเรนจ์ของฟังก์ชัน g เนี่ยจะเท่ากับโดเมนของฟังก์ชัน g หมดนะแล้วก็มันซึ่งมันจะเท่ากับลบ 2.5 ถึงอินฟินิตี้ใช่ป่ะ
แต่ว่าน้องดูข้อนี้ดูไอ้ฟังก์ชันจีอินเวิร์ตตรงเนี้ยมันบอกอะไรเมื่อ x น้อยกว่า0นะแล้วก็เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0คือมันกลายเป็นว่าโดเมนของมันเป็นลบ -5 อะไรอย่างงี้ก็ได้สิถูกป่ะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าที่น้อยกว่า0เนี่ยถึงลบ -2.5 หรือเปล่านั่นก็คือมันขัดแย้งกันนะครับขัดแย้งกับข้อมูลที่ให้มาเนี่ยว่าเนี่ยเรนจ์ G เนี่ยมันเปิด 2.5 ถึงเปิดลบ -2.5 ถึง infinity นะแต่ว่าไอ้ G invert ที่ให้มาเนี่ยมันให้น้อยกว่า0เฉยๆเลยอ่ะมันไม่ได้บังคับว่าต้องที่ต่ำที่สุดอ่ะคือ 2.5 ช่วงเปิด 2.5 ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ขัดแย้งกันแล้วก็คือว่าสรุปแล้วไอ้โดเมนของ G invert ตรงเนี้ยมันไม่เท่ากับเรนจ์ G ที่กำหนดมาให้อ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเลยอ่ะดูง่ายๆนะก็คือเช็คโดเมนเรนจ์เนี่ยแหละตอนแรกอ่ะนะแล้วมาดูข้อกอไก่ก่อนข้อกอไก่กอไก่เราจะทำยังไงดีก็คือเราเหมือนกับเราต้องน่าจะหา G invert ใช่ป่ะแต่ว่าพี่ว่าน่าจะไม่ต้องหาก็ได้นะแต่ก่อนอื่นต้องหา A ก่อนถูกป่ะก่อนอื่นหา A เราจะหาได้ยังไงครับไอตัวเนี่ยครับการที่เขากำหนดโดเมนเรนจ์มาให้อ่ะมันก็เหมือนกับว่าน้องต้องวาดกราฟให้ได้ครับถ้าวาดกราฟได้มันก็ทำได้ทุกอย่างนะเรื่องฟังก์ชันนะถ้าน้องวาดกราฟได้เราก็สามารถแก้หา a อะไรอย่างเงี้ยได้นะเราจะวาดยังไงล่ะที่เนี้ยวาดแกนก่อนนะไอตัวแรกเนี่ยเขาบอกเป็นลบ a ใช่ป่ะลบ a คูณกับ10ยกกำลังอะไรอย่างเงี้ยน้องคิดว่ากราฟมันจะรูปร่างแบบไหนอ่ะปกติอ่ะถ้าเราดูแค่10กำลัง x เนี่ย exponential มันจะกราฟประมาณอย่างนี้ใช่ป่ะนะจะเป็นขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีลบคูณไงลบคูณเนี่ยมันจะกลับแกลงมาเลยอย่างนี้ลงมานะแล้วทีนี้ยังไงต่อแล้วยังไงก็มันกราฟมันจะออกมาประมาณอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะว่ากลับคูณด้วยลบอ่ะคูณด้วยค่าลบอ่ะมันก็คือกลับด้านใช่ป่ะจาก y ที่เป็นค่าบวกตรงเนี้ยมันก็ถูกคูณด้วยลบก็ย้ายมาตรงนี้แทนจากวันที่เป็นค่าบวกนี้ก็ถูกย้ายมาเป็นลบตรงนี้แทนก็คือกลับกราฟลงมาอย่างนี้นี่แหละแต่ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนรู้ป่ะมันสิ้นสุดเมื่อ x เท่ากับ1ถูกป่ะเพราะว่ามัน x เนี่ยต้องน้อยกว่า1แล้วมันจะไปโบตรงช่วง x เท่ากับ1เพราะฉะนั้นพี่ให้ x เท่ากับ1ตรงนี้แล้วกัน x 1ตรงเนี้ยแต่อย่างเงี้ยเป็นโบนะเพราะว่าไอ้ฟังก์ชัน g(x) เนี่ยมันจะเป็นตามเงื่อนไขเนี้ยเมื่อ x น้อยกว่า1ซึ่งก็น้อยกว่า1ก็ตามนี้ลงมาอันนี้ก็แนวรูปกราฟไปอย่างงี้นะครับอันนี้ก็วาดไม่ค่อยดีนะอันนี้ไม่เอาก็ประมาณแบบนี้แล้วน้องจะรู้ได้ไงว่าเราลองวาดต่อไอ้ฟังก์ชัน x กำลัง3ลบ1เนี่ยมันจะเป็นรูปร่างแบบไหน x กำลัง3ลบ1นะครับไอ้น้องลองดู x กำลัง3ธรรมดาก่อน x กำลัง3ธรรมดาเนี่ยมันจะประมาณอย่างงี้ใช่ป่ะกราฟนะถ้า x กำลัง3ลบ1ล่ะน้องลองดูที่1ก่อนถ้า x เป็น1ใช่ป่ะ y จะเป็น0จริงป่ะ y เท่ากับ x กำลัง3ลบ1 x เป็น1 y เป็น0จริงป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเลื่อนมาแค่นี้แหละครับกราฟมันก็จะคล้ายๆกันเลยแค่เลื่อนมาทางขวาโดยที่จุดไอ้จุดเปลี่ยนตรงเนี้ยมันอยู่ที่จุด1เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้กราฟนี้ของเราอ่ะเรารู้แล้วว่าจุดเปลี่ยนอ่ะของมันอ่ะคือ1ปกติกราฟเนี่ยมันจะมาแนวนี้ครับมาแนวเนี้ยนะแล้วก็ไปอย่างนี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้เงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเมื่อ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงน้อยกว่า1เราไม่สนใจไอ้กราฟเส้นนี้ไงเพราะฉะนั้นเราก็ขีดทิ้งนะก็ขีดทิ้งไปก็ไม่ใช้เราจะใช้เส้นนี้นะแล้วเราก็จะไปต่อที่ตรงนี้ไงตรงนี้เนี่ยเป็นดำแทนเพราะว่าเอาที่1ด้วยที่1เนี่ย x จะเท่าไอ y จะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องเป็นจุดเริ่มด้วยก็คือเอาจุดนี้ด้วยแต่ตรงเนี้ยเป็นจุดโบคือไม่เอาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะให้กราฟออกมาแล้วเอาเขียนใหม่ให้ดูดีนะก็กราฟเนี่ยก็จะออกมาประมาณว่ากราฟเนี่ยจะออกมาประมาณนี้ตรงนี้เป็นโหมนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าค่า a มันเท่าไหร่เรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่าฟังก์ชันเนี่ยเรนจ์ของ g เนี่ยมันเท่ากับช่วงเปิดลบ 2.5 ใช่ป่ะ
ถึงอินฟินิตี้แล้วเรารู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวเป็นกราฟของ y เนี่ยเท่ากับลบ a คูณ10กําลัง x ใช่ป่ะตรงนี้เป็นกราฟของ y เท่ากับ x กําลัง3ลบ1น้องว่าถ้าเรารู้เรนจ์ของมันน่ะเราก็ควรจะรู้ว่าค่า y ที่ต่ำที่สุดของมันเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะว่าเนี่ยมันบอกว่าช่วงเปิดลบ 2.5 เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็ควรจะเป็นลบ 2.5 ถูกป่ะเพราะมันต่ำสุดแล้วอ่ะเพราะค่า y ที่ต่ำลงมาคือยิ่ง ลงต่ำลงมาอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นที่ค่า y เท่ากับลบ 2.5 นะเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงเปิดอีกไงก็สนับสนุนเราอีกว่ามันเปิดลบ 2.5 แสดงว่ามันไม่ใช่ลบ 2.5 จริงๆแต่ว่ามันเปิดแต่ว่าเราสามารถคำนวณได้นะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราได้ออกมาแล้วว่าเนี่ยไอ้ตรงที่ต่ำที่สุดของเราเนี่ยคือลบ 2.5 ใช่ไหมแล้วมันก็อยู่บนกราฟของไอเนี่ยฟังก์ชันลบ a คูณ10กำลัง x ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะหาแก้สมการหาค่า a ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราใช้เนี่ย y เนี่ยเท่ากับลบ 2.5 นะจะเท่ากับลบ a นะคูณด้วย10นะแล้วน้องพี่ถามน้องว่ายกกำลังเท่าไหร่ก็ต้องยกกำลัง1ถูกป่ะเพราะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือเกือบ1ไงแต่ก็ถือว่าตีเป็น1ไปเลยก็ได้นะเพราะก็จะเป็นออกมาอย่างนี้นะก็แก้สมการนะครับลบก็ตัดลบไปก่อนนะ 2.5 เนี่ยก็เป็นอะไรอ่ะก็ 2.5 อย่างเงี้ยแหละนะจะเท่ากับ10คูณ a นะเพราะฉะนั้น a เนี่ยจะเท่ากับ2.5 หารด้วย10ใช่ป่ะนะก็จะเท่ากับ 0.25 0.25 เท่าไหร่ครับก็1/4ถูกป่ะนะเนี่ยก็จากการวัดกราฟของเราเนี่ยเราก็พิจารณาเรนจ์ที่เขากำหนดมาให้เนี่ยเราก็รู้ได้ว่าค่า a เนี่ยได้ออกมาเป็น1/4นั่นเองนะเสร็จแล้วเมื่อเรารู้ค่า a ออกมาแล้วเราก็น่าจะหาตัวนี้ได้ไม่ยากถูกป่ะเนี่ยไอตัว g inverse ลบ a ลบ1เนี่ยลองเขียนดูก่อนลองแทนค่าไปสรุปข้อกอเขาต้องการพิสูจน์ว่า g inverse เนี่ยนะโดยที่ค่า x เนี่ยจะเป็นอะไรอ่ะลองก็เป็น g inverse ที่ของลบ3/4ถูกป่ะนะเขาบอกว่า g inverse ที่ลบ3/4เท่ากับ log 2จริงหรือเปล่าก็คือพี่ถามว่าไอเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยน้องอยากหาอินเวิร์ตมันป่ะมันดูวุ่นวายป่ะนะต้องแยกช่วงแยกอะไรอย่างงี้กันมันก็หาได้นะความจริงอ่ะแต่ว่าไม่หาก็ได้ใช่ป่ะเพราะถ้าหาพี่ว่ามันเสียเวลาถ้าไม่หาเราจะมองไงก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าฟังก์ชันอินเวิร์ตอ่ะคืออะไรอ่ะพี่ยกตัวอย่างดูนะว่าสมมติว่าฟังก์ชัน x เนี่ยเอาใหม่ฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันที่1/2เนี่ยได้ออกมาเป็น5หมายความว่าฟังก์ชันเนี้ยเมื่อแทน x เป็น1/2จะได้ค่า y เท่ากับ5ใช่ป่ะแล้วพี่ลองเปลี่ยนตรงเนี้ยมันเหมือนกันป่ะก็คือว่าฟังก์ชัน x เมื่อ y เป็น5 x จะเท่ากับ 1/2 ก็คือมองกลับกันว่าเราจะมองด้านไหนเพราะฉะนั้นถ้าพี่รู้ว่าฟังก์ชัน g inverse ที่ลบ 3/4 เนี่ยเขาถามว่าเท่ากับลบ 2 อันนี้มันแปลความหมายได้ว่าไอ้ฟังก์ชัน g inverse เนี่ยเมื่อ y เท่ากับลบ 3/4 ค่า x จะเท่ากับ log 2จริงหรือเปล่าเขาต้องการถามแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเราลองเอาหาเราเทียบค่า y เนี่ยให้เป็นลบ 3/4 แล้วเราออกมาดูว่าค่า x ที่ได้มันเป็นล็อก2จริงหรือเปล่าแค่นั้นเองก็หาง่ายๆนะครับไม่ต้องหาฟังก์ชันอินเวิร์ตก็ได้ใช่ป่ะก็แทนค่าไปธรรมดานี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาว่าไอ้ฟังเมื่อ y เนี่ยเท่ากับลบ 3/4 พี่ถามว่า y ที่ลบ 3/4 แล้วเราไม่รู้ค่า x นี่ว่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะใช้อันไหนก็ไม่รู้ป่ะแต่ว่าเราวาดกราฟมาแล้วเมื่อกี้ที่ว่ามันดูจากกราฟได้น้องสังเกตว่าค่า y เท่ากับลบ 3/4 อ่ะมันคือค่า y เป็นลบถูกป่ะเมื่อค่า y เป็นลบมันก็อยู่ด้านล่างอยู่ใต้แกน x ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะใช้ไอ้สมการเนี้ยถูกป่ะไอ้ y เท่ากับลบ a คูณ10ยกกำลัง x เนี่ยเพราะว่าไอ้ y เท่ากับลบ a คูณ10ยกกำลัง x เนี่ยให้ค่า y ที่เป็นลบทั้งนั้นเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้ลบ 3/4 ก็น่าจะอยู่บนกราฟนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแทนค่าไปในสมการแรกนะก็จะได้เป็นอะไรเราบอกว่า gx ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือลบ a คูณ10ยกกำลัง x
a เท่าไหร่ครับแทนค่าไปก่อนเมื่อกี้ a คือ1ส่วน4ใช่ป่ะก็คูณ10ยกกำลัง x แล้วทีนี้อ่ะเราบอกแล้วเราจะมองย้อนกลับเอาเราจะไม่หาฟังก์ชันอินเวิร์สเพราะว่ามันน่าจะคิดนานใช่ป่ะก็จะได้เป็นอะไรก็คือเราต้องแทนค่า y เป็นลบ3ส่วน4ใช่ไหมเราเช็คดูว่าไอค่า x ที่ได้ออกมาเป็นล็อก2จริงหรือเปล่าก็ลองแทนดูก็จะเป็นได้ลบ3ส่วน4เนี่ยเท่ากับลบ1ส่วน4นะแล้วคูณด้วย10ยกกำลัง xก็อันนี้ก็ตัดนะ4เนี่ยก็ตัดได้ก็กลายเป็นว่า3เนี่ยจะเท่ากับ10ยกกำลัง x พี่ถามว่า x เท่าไหร่รู้ป่ะ x ก็คือล็อก2ถูกป่ะไอ้ล็อก3ถูกป่ะเพราะฉะนั้นโจทย์เขาบอกว่าอะไรโจทย์เขาบอกว่าไอ้ฟังก์ชัน g inverse ที่ลบ3ส่วน4เนี่ยเท่ากับล็อก2เนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่จริงถูกป่ะเพราะมันเท่ากับล็อก3นะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็ผิดไอ้ข้อกอไก่ก็ผิดอีกอะเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกก็คือกอไก่ผิดนะช้อยมันจะมีอย่างเงี้ยก็คือกอไก่ถูกขอไข่ถูกกอไก่ถูกขอไข่ผิดกอไก่ผิดขอไข่ถูกก็กอไก่ผิดขอไข่ผิดแต่พี่ไม่ได้พิมพ์มาก็คือสรุปแล้วข้อนี้เนี่ยกอไก่ผิดขอไข่ก็ผิดนะก็จบแล้วข้อนี้ง่ายๆใช่ป่ะก็คือก่อนอื่นนะเราพี่ดูไอ้ข้อขอไข่ก่อนไงเพราะว่าพี่สังเกตได้ว่ามันก็เหมือนกับให้โดเมนของฟังก์ชัน g inverse มาถูกปะเพราะว่าบอกว่าเมื่อ x น้อยกว่า0 x มากกว่าเท่ากับ0อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราดันรู้ไอ้นี้ในเงื่อนไขที่เขาบอกอ่ะก็คือเลนส์ของฟังก์ชัน g อ่ะว่าคือลบ 2.5 ถึง infinity ไงเพราะฉะนั้นลบ 2.5 ถึง infinity ไอ้ตรงเนี้ยเลนส์ของฟังก์ชัน g อ่ะมันคือโดเมนของฟังก์ชัน g inverse ถูกปะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะไอ้เนี้ยมันมากเกินไปไอ้โดเมนของฟังก์ชัน g inverse อ่ะมันให้มามากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าถูกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็ผิดไปเลยข้อขอไข่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกอันนึงก็คือข้อกอไก่เราจะข้อกอไก่เนี่ยเราสังเกตได้ว่ามันมี g inverse ใช่ป่ะแต่เราก็ติดไว้ก่อนเพราะเราสิ่งที่น่าจะหาที่สุดก็คือ a เนี่ยเราจะหา a ได้ยังไงพี่ก็บอกว่าไอการที่เรารู้เลนส์รู้ฟังก์ชันอย่างเงี้ยแล้วฟังก์ชันมันเป็น2ช่วงแบบเนี้ยเพื่อไม่ให้การงงอ่ะก็คือเราต้องวาดกราฟให้ได้ก็คือเราค่อยๆวาดกราฟพี่ก็สอนวิธีวาดกราฟไปแล้วนะตะกี้ก็สังเกตเอาก็แปลจากรูปทั่วไปอะครับนะเพราะว่า x กำลัง3ลบ1อย่างเงี้ยปกติมันก็เป็นรูปแบบนี้ใช่ป่ะ x กำลัง3เนี่ยเป็นรูปแบบนี้ x กำลัง3ลบ1แล้วก็ลองแทนดูมันก็น่าจะบานรูปแบบนี้ก็แต่เขาเอาช่วงมากกว่าเท่ากับ1ไงก็เลยเอาช่วงบนเฉยๆนะแล้วก็อย่างไอกราฟเนี่ยครับกราฟไอเนี่ย10ลบ a คูณ10กำลัง x เนี่ยปกติอะ10กำลัง x เป็นอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าลบ a อ่ะซึ่งเป็นจำนวนลบเนี่ยคูณเข้าไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นกราฟที่ดาวลงมาอย่างเงี้ยนะก็เป็นฟังก์ชันลบแบบนี้แล้วเราก็ดูว่าเรนจ์เขากำหนดมาให้ลบ 2.5 ถึงอินฟินิตี้ใช่ป่ะเปิดลบ 2.5 ถึงเปิดอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ต่ำสุดอ่ะมันน่าจะเป็นเปิดลบ 2.5 ใช่ป่ะซึ่งต่ำสุดของเราก็คืออยู่บนกราฟของ y เท่ากับลบ a คูณ10กำลัง x ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็แทนด้วย 2.5 เนี่ยเข้าไปเป็นค่า y ของไอ้สมการเนี้ยนะแล้วแทนค่า x ของเราอ่ะเป็น1เพราะว่าไอ้จุดเนี้ยคือ1ใช่ป่ะเราก็แก้สมการเนี่ยหาค่า a ออกมาได้นะได้ a เนี่ยออกมาเป็น1ส่วน4นะครับเนี่ยก็ได้ a ออกมาเป็น1ส่วน4พอได้ a ออกมาเป็น1ส่วน4แล้วก็มาพิจารณาข้อกอที่เหลือของเราเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเป็น g inverse a ลบ1ล็อก2อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็แทนเข้าไปกลายเป็นว่าเราต้องเขาต้องการถามว่า g inverse ที่ลบ3ส่วน4เนี่ยเท่ากับล็อก2จริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นพี่บอกแล้วว่าเราไม่อยากหา g inverse อ่ะเพราะว่าฟังก์ชันมี2ช่วงเนี่ยถ้าหาเนี่ยน่าจะนานแล้วก็น่าจะยากด้วยถ้าผิดก็ผิดง่ายด้วยเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าถ้าเรามองกลับกันล่ะเราบอกว่าอย่างฟังก์ชัน f เนี่ยที่1ส่วน2ได้เท่ากับ5หมายความว่า f เนี่ยเมื่อ x เท่ากับ1ส่วน2 y จะเท่ากับ5ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามองกลับกันเมื่อฟังก์ชัน f inverse เท่ากับ f inverse ที่5เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2หมายความว่าเมื่อฟังก์ชัน f ค่า y เท่ากับ5 x จะเท่ากับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็มองกับกรณีนี้เช่นเดียวกันก็คือว่าเราจะมองว่าเมื่อ g เนี่ยเมื่อฟังก์ชัน g มีค่า y เท่ากับลบ3ส่วน4ค่า x จะเท่ากับล็อก2จริงหรือเปล่านะแต่เราก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่จริงใช่ป่ะเราพิสูจน์มาได้ว่าค่า x ของมันอ่ะคือล็อก3ต่างหากไม่ใช่ล็อก2เพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็ผิดไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบในข้อที่บอกว่ากอไก่และขอไข่อ่ะผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อที่กอไก่และขอไข่ผิดนั่นเองนะครับ